ความเจริญงอกงามในธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าจงบังเกิดมีแด่พุทธบริษัทผู้ใฝ่ธรรมขอความเจริญงอกงามในศีลในธรรมจงสถิตมั่นอยู่ในดวงจิตของพุทธบริษัทผู้หวังความสงบสุขในสัมปรายภพหรือในปรโลกโลกเบื้องหน้าทุกสิ่งทุกอย่างในพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามีเหตุมีผลแล้วก็มีความเฉพาะในสัจธรรมเป็นความจริงที่มีอยู่ในธรรมของพระองค์ธรรมคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่เกี่ยวกับจิตของเราชอบหรือไม่ชอบผู้หวังความสงบผู้หวังความสุขจึงทำหน้าที่ฝึกธรรมจึงทำหน้าที่ปฏิบัติธรรมต่อสู้ในกระบวนการแห่งธรรมเพื่อให้ความสงบนั้นเกิดที่จิตใจของเราทุกคนในพระพุทธศาสนานี้องค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราท่านตรัสว่ากรรมทั้งหลายไม่ว่าจะกี่ภพกี่ชาติที่เราได้ทำไว้ถ้าเราไม่ได้ชำระออกมันก็อยู่ในจิตของเราเกิดไปพบไหนชาติไหนมันก็ตามไปให้ผลกรรมแก่เราทุกภพทุกชาติเพราะฉะนั้นสิ่งที่ชำระวิบากกรรมสิ่งที่จะกำจัดวิบากกรรมทั้งหลายนั้นกลับมาอยู่ที่การสร้างสติให้อยู่กับความรู้หนึ่งการสร้างสติให้อยู่กับผู้รู้หนึ่งอยู่ในจิตของเราเองผู้รู้หนึ่งนี้กลับกลายเป็นสิ่งที่ชำระล้างสิ่งที่เกาะติดอยู่ในจิตเป็นกลับเป็นการได้เพราะความรู้หนึ่งจะควบคุมเหตุและผลอันเกิดจากการเห็นอันเกิดจากการได้ยินอันเกิดจากความคิดความรู้หนึ่งเป็นต้นเหตุให้เกิดพลังในการรู้ทันการเห็นการได้ยินและการคิดญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายมนุษย์ของเรานั้นอาศัยสิ่งที่มีอยู่ในกายเรานี้ไม่ครบสมบูรณ์อาศัยตาที่เห็นก็เห็นไม่เพียงพออาศัยการได้ยินก็สักแต่ว่าได้ยินก็ได้ยินก็ไม่เพียงพอจึงต้องอาศัยความรู้ในการเห็นต้องอาศัยความรู้ในการได้ยินนอกจากนั้นจิตของเราต้องอาศัยความรู้ในความคิดการเห็นการได้ยินและความคิดทั้งหมดนี้มันเป็นของเกิดไปจากข้างนอกมันไม่ได้เกิดมาจากจิตเพราะการเห็นทั้งหมดส่งไปให้จิตการได้ยินทั้งหมดส่งไปให้จิตทีนี้จิตของเราจึงทำหน้าที่สามอย่างจิตของเราทำหน้าที่ชอบจิตของเราทำหน้าที่ไม่ชอบจิตของเราทำหน้าที่เฉยๆไม่สนใจจะชอบหรือไม่ชอบเขาเรียกว่าอุเบกขาอารมณ์ที่วางเฉยไม่สนใจกับสิ่งที่ได้ยินแต่หัวข้อใหญ่ใจความสำคัญนั้นถ้าจิตของเราเห็นอะไรแล้วไปชอบถ้าสิ่งที่เราชอบนั้นไม่ถูกถ้าสิ่งที่เราชอบนั้นเป็นกิเลสเป็นตัณหาเป็นราคะเท่ากับเราสะสมสิ่งที่เป็นกิเลสตัณหาราคะมานะทิฏฐิและอวิชชาคือความไม่รู้จริงไว้กับสิ่งที่เราเห็นในขณะเดียวกันสิ่งที่เราได้ยินเราชอบสิ่งที่เราชอบนั้นบางทีมันเกี่ยวกับกิเลสตัณหาราคะมานะทิฏฐิอวิชชามากรอกเสียงเราที่ได้ยิน
เมื่อเราไปสนใจสิ่งที่ได้ยินที่เป็นอวิชชาเป็นกิเลสเป็นตัณหาจิตของเราก็จะหลงไปกับการได้ยินด้วยเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงให้เรามีสติรู้เท่าทันต่อสิ่งที่กระทบในภาษาพระเรียกว่าสิ่งที่กระทบในภาษาพวกเราธรรมดาพูดง่ายๆว่าสิ่งที่เราเห็นสิ่งที่เราได้ยินและสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราเห็นสิ่งที่เราได้ยินและสิ่งที่เราคิดนั้นมันเป็นสิ่งที่ทำให้เราชอบกับสิ่งที่เห็นหรือชังกับสิ่งที่เห็นชอบกับสิ่งที่ได้ยินและชังกับสิ่งที่ได้ยินชอบกับสิ่งที่คิดและไม่ชอบในสิ่งที่คิดเพราะฉะนั้นจิตของเรานั้นไม่สามารถจะตัดสินได้ว่าสิ่งที่เรากระทบทั้งหมดนี้ถูกหรือผิดถ้าเราอยากจะให้จิตของเรารู้เท่าเข้าใจชัดกับสิ่งที่กระทบทั้งหมดนั้นเราต้องฝึกสติของเราให้รู้อยู่กับความรู้หนึ่งเช่นมีสติระลึกรู้ลมหายใจเข้าก็ให้เรารู้ว่าเรารู้ว่าลมหายใจเข้าสติระลึกรู้ลมหายใจออกก็ให้เรารู้ชัดว่าเรารู้ลมหายใจออกให้เรารู้อย่างเดียวอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาเมื่อเรารู้จนแม่นยำรู้จนเป็นปกติรู้จนชัดเจนรู้จนเป็นอัตโนมัติแล้วต่อไปสิ่งที่เห็นสิ่งที่ได้ยินสิ่งที่คิดทั้งหมดจิตจะรู้เองและเข้าใจเองว่าสิ่งนี้ถูกสิ่งนี้ไม่ถูกสิ่งนี้ควรสิ่งนี้ไม่ควรเหมือนเราเช็ดกระจกให้ใสเมื่อเราเช็ดกระจกใสแล้วสิ่งที่ผ่านมาข้างหน้ากระจกเราจะเห็นชัดเลยเช่นเราเช็ดกระจกให้ใสเราเอากระจกมาส่องดูหน้าตัวเองเราจะเห็นหน้าตัวเองชัดเจนว่ามีสิวอยู่ตรงไหนมีจุดด่างดำอยู่ตรงไหนเมื่อจิตของเรารู้อยู่กับความรู้หนึ่งชัดเจนแล้วจิตจึงจะรู้ว่าอันนี้ถูกเป็นเหตุให้เกิดสุขเป็นเหตุให้เกิดบุญเป็นเหตุให้เกิดบารมีอันนี้ผิดเป็นสิ่งที่ให้เกิดทุกข์เป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดทุกข์เป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดความขุ่นมัวและเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดความเศร้าหมองถ้าเราไม่รู้เท่าเอาไม่ทันสติเรารู้ไม่เท่าเอาไม่ทันกับสิ่งที่เรารู้ทั้งหมดนี้เราจึงมีความเข้าใจกับความรู้นั้นผิดจากหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเช่นอัตตาตัวตนตัวอัตตาตัวเราตัวของเรานี้เราเข้าใจและสำคัญมันผิดมากเราจะเข้าใจว่าเราใหญ่เราจะเข้าใจว่าเราไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเราจะเข้าใจว่าเรานั้นแน่กว่าคนอื่นดังนั้นเวลาสิ่งที่กระทบมาที่หูเราจึงรู้ไม่ทันเพราะตัวอัตตามันเก็บไว้ตัวอัตตามันบังไว้แต่ถ้าในกรณีจิตของเรานั้นมีความรู้ตัวทั่วพร้อมชัดในจิตชัดเจนแล้วในจิตว่าสิ่งนี้ถูกสิ่งนี้ผิดสิ่งนี้ควรสิ่งนี้ไม่ควรจิตของเราสลัดออกจากอัตตาได้หมดความเป็นสุขกับการอยู่บนโลกมนุษย์ใบนี้ที่เกิดจากอัตตาก็จะไม่มีแก่เราดังนั้นเรานักปฏิบัติธรรมทั้งหลายเราที่เกิดมาเป็นมนุษย์อยู่บนโลกใบนี้เราพึงเข้าใจว่าการมีทุกอย่างการมีทุกอย่างนั้นจึงถูกแบ่งออกเป็นสองอย่างการมีทุกอย่างในสิ่งภายนอกและการมีทุกอย่างในสิ่งภายในการมีทุกอย่างในสิ่งภายนอกนั้น
เช่นเราจะมียศถาบรรดาศักดิ์เช่นเราจะเป็นเศรษฐีเช่นเราจะมีสุขภาพแข็งแรงเช่นเราจะมีทรัพย์สมบัติพัสถานมากมายกายกองก็เป็นการมีภายนอกไม่ได้หมายความว่าสิ่งที่เรามีทั้งหมดนั้นจะไม่ทำให้เราแก่ไม่ทำให้เราเจ็บไม่ทำให้เราตายดังนั้นสิ่งที่มีอยู่ภายนอกนั้นมนุษย์เป็นส่วนมากมนุษย์เป็นจำนวนมากได้เอามันมาใช้ได้เอามันมาโอ้อวดได้เอามันมาโชว์สำหรับผู้มีธรรมแล้วจะเข้าใจชัดกับอัตตาสำหรับผู้ที่มีธรรมแล้วเข้าใจชัดกับการมีและการไม่มีถ้าท่านทั้งหลายอยากจะรู้ว่าตนเองอยู่ในสภาวะอะไรท่านพึงปฏิบัติธรรมมีสติรู้ลมหายใจเข้าและลมหายใจออกตามความเป็นจริงอย่างชัดเจนอย่างแจ่มแจ้งเมื่อเรามีความรู้ตัวทั่วพร้อมในจิตของเราชัดเจนแจ่มแจ้งแล้วผลที่เกิดจากความรู้ชัดนี่เองสิ่งที่กระทบมาทั้งหมดสิ่งที่คิดมาทั้งหมดสิ่งที่ปรุงแต่งมาทั้งหมดจิตของเราจึงจะมีความรู้แม่นยำชัดเจนเหมือนน้ำที่ใสเราสามารถมองสิ่งที่อยู่ในน้ำได้ชัดเจนจิตที่สงบจิตที่รู้อยู่กับอารมณ์หนึ่งชัดเจนจิตจะรู้แจ้งเข้าใจชัดกับสิ่งที่กระทบทั้งหมดเมื่อได้ข้อมูลจากการกระทบแล้วการกระทบทั้งหมดก็มีแค่สองประการเท่านั้นก็คือเป็นสิ่งที่มีประโยชน์กับสิ่งที่ไม่มีประโยชน์เมื่อเราเล็งเห็นชัดเจนว่าเป็นสิ่งที่มีประโยชน์เราก็รักษาประโยชน์ไว้ในจิตของเราให้ดีเมื่อเรามองเห็นสิ่งที่ไม่มีประโยชน์เราก็ปล่อยวางไปเมื่อจิตของเราเข้าไปสู่ขบวนการของธรรมในจิตลึกๆจิตมองเห็นว่าประโยชน์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นไม่มีอะไรเที่ยงโทษที่เกิดขึ้นทั้งหมดไม่มีอะไรเที่ยงไม่จำเป็นที่จะต้องเอามาคิดในจิตเท่ากับให้มันผ่านความรู้สึกไปเฉยๆโดยที่ไม่เกาะเกี่ยวเหนี่ยวรั้งอยู่กับจิตเราเลยเพราะฉะนั้นอัตตาที่เป็นสิ่งสำหรับคนยึดมั่นถือมั่นอยู่ในจิตของมนุษย์ตามขั้นตอนตามลำดับชนิดหยาบมีอัตตาชนิดหยาบเกี่ยวกับเรื่องกายมีอัตตาชนิดหยาบเกี่ยวกับเรื่องอำนาจเกี่ยวกับเรื่องมรรคผลเกี่ยวกับเรื่องอิทธิพลอัตตาที่มีธรรมเป็นเครื่องอยู่อัตตาทั้งหมดนี้แยกการกระทบแยกความทุกข์ออกไม่เหมือนกันอัตตาตัวตนในธาตุขันธ์ร่างกายนี้ร่างกายนี้คือดินน้ำไฟลมไม่มีอะไรไม่มีตัวอัตตาอะไรธาตุสี่ดินน้ำไฟลมดินก็คือดินน้ำก็คือน้ำลมก็คือลมดินจึงไม่มีความเหิมดินจึงไม่มีความพยศพยองอะไรดินก็คือดินน้ำก็คือน้ำแต่สำคัญก็คืออารมณ์จิตของเราที่เรารู้ไม่ทันมันมาแสดงอิทธิฤทธิ์เมื่อเรารู้ทันหมดแล้วอารมณ์ในภายนอกนี้ก็ไม่มีอะไรข้อที่สองอารมณ์ที่ถือว่าจิตเป็นใหญ่ในจิตเมื่อความรู้แจ้งเข้าใจชัดในจิตอย่างละเอียดแล้วการที่จะถือความสำคัญในจิตนั้นไม่มีเพราะสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนั้นจิตมองเห็นชัดเจนว่ามันเป็นสิ่งที่เกิดดับการกลั่นกรองการกระทำการกลั่นกรองคำพูดการกลั่นกรองความนึกคิดหรือมีสติรู้ต่อการกระทำมีสติรู้ต่อการพูดมีสติรู้ต่อความนึกคิด
เรียกว่าเป็นนักปฏิบัติมีสติรู้ลมหายใจเข้ามีสติรู้ลมหายใจออกจิตรู้ลมหายใจลมหายใจเข้าลมหายใจออกตามความเป็นจริงอย่างชัดเจนแจ่มแจ้งแล้วต่อไปจิตของเราจะเข้าใจถึงสิ่งที่กระทบภายนอกทั้งหมดเมื่อจิตของเราเข้าใจถึงสิ่งที่กระทบข้างนอกทั้งหมดแล้วจิตจึงจะสถิตอยู่แต่ข้างในเพราะรู้ว่ามีประโยชน์และไม่มีประโยชน์แล้วเรานักปฏิบัติธรรมทั้งหลายพึงเข้าใจจิตที่ไปอยู่ข้างในที่ไปรู้อยู่ในจิตตามลำดับดังต่อไปนี้ขั้นตอนที่หนึ่งจิตรู้อารมณ์ที่ตนเองกำหนดเช่นกำหนดลมหายใจเข้าก็รู้ว่าหายใจเข้ากำหนดลมหายใจออกก็รู้ว่าหายใจออกเมื่อลมหายใจเข้าออกอยู่ตามความเป็นจริงรู้อยู่ตามความเป็นจริงอย่างชัดเจนต่อเนื่องกันนานนานนานเข้าลมหายใจเข้าออกก็ถูกตัดทิ้งไปหมดเพราะตัวรู้ในจิตมันละเอียดไม่กินอารมณ์ข้างนอกที่หายใจเข้าหายใจออกต่อไปจิตเขาจะทำหน้าที่รู้ต่อการเห็นรู้ต่อการได้ยินและรู้ต่อการคิดอย่างละเอียดจิตจึงรู้ว่าจิตอยู่ไม่ได้ดูลมหายใจเข้าออกลมหายใจเข้าออกไม่มีแต่จิตรู้ว่าจิตอยู่ข้อที่สองเมื่อจิตรู้ว่าจิตอยู่นานนานนานเข้าจนถึงจิตอิ่มตัวจิตจึงจะรู้ว่าจิตรู้ว่าว่างรู้ว่าไม่มีอะไรรู้ว่าว่างเปล่าหรือเรียกว่ามันโล่งรู้แบบโล่งโล่งไม่มีอะไรมันรู้อยู่กับความว่างต่อไปเมื่อจิตของเรารู้อยู่กับความว่างเปล่านาน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 เข้าจนถึงจุดอิ่มตัวตัวรู้ก็ดับไปเมื่อตัวรู้ดับไปได้ระดับหนึ่งจิตก็จะถอนออกมาจิตจะถอนออกมารู้ว่าว่างแล้วเราก็ทบทวนจิตรู้ว่าว่างให้ละเอียดเมื่อจิตรู้ว่าว่างนานนานเข้าจิตจึงรู้ว่าจิตอยู่ไม่ได้คิดไปที่ไหนจิตอยู่ในจิตนี้เมื่อจิตอยู่ในจิตนี้ถอนออกมาก็อยู่ที่จิตรู้ว่าลมหายใจเข้าลมหายใจออกจิตจึงรู้อยู่กับลมหายใจเข้าและลมหายใจออกให้เรานักปฏิบัติธรรมทั้งหลายพยายามทำให้จิตของเรานั้นชำนาญในการที่กำหนดรู้และเข้าใจเวลาจิตมันลมหายใจมันหมดเมื่อรู้ว่าลมหายใจหมดแต่จิตมันรู้อยู่เมื่อจิตรู้อยู่นานนานเข้าจิตมันก็จะว่างเมื่อจิตวางนานนานเข้าจิตมันก็จะดับเมื่อเราถอนจิตออกมาเมื่อจิตมันถอนออกมาจากการดับมันก็มารู้ว่าว่างเมื่อมันถอนออกจากความว่างมันก็รู้ว่าอยู่เมื่อถอนออกจากรู้ว่าอยู่แล้วมันก็มารู้ลมหายใจเข้าออกเหมือนเดิมพยายามเข้าไปอย่างนี้ในขณะที่จิตเป็นสมาธิในขณะที่จิตอยู่กับอารมณ์หนึ่งในขณะที่จิตจะตัดลมหายใจออกนั้นมันจะมีสิ่งที่ปรากฏในการปฏิบัติมากหลายอย่างให้เรานักปฏิบัติทั้งหลายพึงตัดกระแสแห่งการเห็นออกไปพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระเดชพระคุณหลวงปู่ดุลท่านบอกว่าให้ดูผู้รู้ไม่ให้ดูสิ่งที่ถูกรู้เมื่อจิตของเรามาอยู่กับผู้รู้สิ่งที่ถูกรู้ก็ดับไปแต่ถ้าเราตามดูสิ่งที่ปรากฏ
สิ่งที่รู้ต่างๆสิ่งที่รู้มันจะมามากมายสิ่งที่ปรากฏมันจะมามากมายถ้าเราตามดูตามเห็นตามได้ยินสิ่งที่ปรากฏในจิตของเราเราจะดูไปเท่าไหร่ก็ไม่หมดดูไปเท่าไหร่ก็ไม่จบดูไปดูมาเพลินจิตของเราเห็นสิ่งที่ไม่เคยเห็นรู้สิ่งที่ไม่เคยรู้ก็ไปนึกไปเข้าใจว่าตนเองนั้นบรรลุพระอรหันต์ตนเองนั้นเป็นผู้วิเศษแล้วเพราะได้ยินเสียงคนพูดได้ยินเสียงได้เห็นสิ่งต่างๆที่ไม่เคยปรากฏก็ตามดูในที่สุดพลังแห่งความรู้ในจิตที่เป็นสมาธิอัปปนาสมาธินั้นก็หมดไปเมื่อพลังสมาธิในจิตหมดไปจิตของเราก็กลายเป็นไม่มีแรงแล้วไม่มีพลังของจิตในที่สุดสติก็ไม่อยู่ในที่สุดสติก็ฟันเฟือนไปความคิดจึงเป็นวิปลาสไปเพราะฉะนั้นในธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ตรัสว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดดับดังนั้นเราไม่ต้องไปดูสิ่งที่เกิดทั้งหมดเพราะดูแล้วเราจะต้องปล่อยวางรู้แล้วเราก็ต้องปล่อยวางเราค่อยไปทำหน้าที่รู้เมื่อจิตของเราเข้าไปถึงญาณภายในเมื่อจิตของเราเข้าไปสู่ญาณภายในอันประกอบด้วยอารมณ์ของจิตนิมิตต่างๆของจิตข้างนอกไปหมดแล้วจิตเข้าไปสู่กระบวนการวิปัสสนาธรรมไปจนถึงวิมุตติความหลุดพ้นแล้วจากสิ่งที่เกิดดับทั้งหมดปล่อยวางได้หมดทุกประการแล้วเราค่อยไปรู้ตรงนั้นว่าเราจะพิจารณาสิ่งต่างๆที่เกิดดับได้ชัดเจนได้แจ่มแจ้งได้แม่นยำแต่ถ้าเราพิจารณาสิ่งที่ปรากฏที่เกิดดับในอารมณ์ของจิตซึ่งอาศัยสมาธิข้างนอกที่ไม่มีความแข็งแกร่งพอจิตของเราก็จะเสียเวลาในการที่เราจะรวมจิตมาให้เป็นพลังที่จะตัดภพชาติที่จะชำระวิบากกรรมจิตของเรานั้นเริ่มชำระวิบากกรรมที่ติดมาทุกภพชาติตั้งแต่เรารู้ลมหายใจเข้าออกเมื่อเรารู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกชัดเจนแล้ววิบากกรรมความฟุ้งซ่านเริ่มหลุดไปสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่ไม่ใช่ธรรมเริ่มหลุดไปจากจิตที่รู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกเมื่อจิตของเราเข้าไปสู่ผู้รู้ที่ตัดลมหายใจออกตัววิบากกรรมชนิดหยาบๆที่เราทำไว้มันก็ค่อยหลุดไปกรรมชนิดละเอียดมันก็เข้ามาแทรกในจิตที่รู้อยู่ภายในมันจะทำให้จิตของเรานั้นหลุดไปเรื่อยทำให้จิตของเรานั้นหลุดไปทำให้จิตของเรานั้นฝันไปทำให้จิตของเรานั้นเห็นนู่นเห็นนี่ไปแล้วถ้าเราไม่เข้าใจในกระแสแห่งธรรมแต่แรกเรากลับเอามายึดไว้ที่จิตเราก็เท่ากับเราก็เท่ากับเรายึดสิ่งที่ไม่เที่ยงไว้ในจิตเมื่อเรายึดสิ่งที่ไม่เที่ยงไว้ในจิตการเกิดดับของจิตเราก็จะมีปัญหาที่เราจะต้องไปยึดมั่นถือมั่นกับมันอีกเราจึงมีความจำเป็นว่าเราจะต้องปล่อยวางสิ่งต่างๆนั้นออกไปให้หมดเพราะสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นไม่มีอะไรมันเกิดดับผู้ศึกษาธรรมทั้งหลายพึงเข้าใจว่าพลังของจิตที่จะนำเราออกจากกิเลสและวิบากกรรมนั้นเราจะเริ่มต้นจากความสงบของจิตเราจะเริ่มจากความนิ่งของจิตเราเรียกว่าสมาธิเราต้องฝึกหัดปฏิบัติอย่างนี้เมื่อจิตของเรามีสติมีสมาธิอย่างชัดเจนแจ่มแจ้งแล้วเหตุผลที่จะเกิดในจิตทั้งภายนอกและภายใน
ก็จะมาปรากฏเองก็จะทำให้เรานั้นได้รู้เองก็จะทำให้เรานั้นได้เห็นเองเมื่อจิตของเราเข้าไปสู่กระบวนการของความรู้เท่าทันกับจิตของเราแล้วจิตของเราจึงกลายเป็นผู้รู้จิตของเรากลายเป็นผู้ตื่นจิตของเรากลายเป็นผู้เบิกบานนั่นก็เป็นพระนามของพระผู้มีพระภาคเจ้าเรียกว่าพุทธะแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแสดงว่าจิตของเรานั้นได้เข้าไปสู่กระบวนการแห่งความรู้เท่าเข้าใจชัดกับสิ่งที่เกิดดับทั้งหมดเมื่อเรามีธรรมแบบนี้เป็นเครื่องอยู่จิตของเราอยู่ในธรรมชนิดนี้เป็นเครื่องอยู่ตัวโกรธมันเข้ามาไม่ถึงตัวโลภเข้ามาไม่ถึงตัวหลงก็เข้ามาไม่ถึงจิตจิตเข้าใจสภาวะธรรมนั้นจิตเข้าใจสิ่งที่เกิดดับนั้นจิตเข้าใจสิ่งที่ปรุงแต่งนั้นชัดเจนจากในจิตแล้วจิตก็จะทำหน้าที่ปล่อยวางเองเมื่อจิตทำหน้าที่ปล่อยวางเองได้หมดแล้วความสุขสงบความร่มเย็นของจิตก็จะเกิดมีขึ้นในจิตของผู้ฝึกธรรมจิตของผู้ฝึกธรรมนั้นเมื่อจิตของเราสงบมากเท่าไหร่อารมณ์ของจิตก็ดับมากเท่านั้นเมื่อจิตของเราสงบเท่าไหร่การปรุงแต่งในจิตก็ดับเท่านั้นถ้าเราสงบไปจนอยู่เหนือการปรุงแต่งถ้าเราสงบไปจนอยู่เหนือความคิดถ้าเราสงบไปจนอยู่เหนือสิ่งทั้งปวงที่เกิดดับแล้วเท่ากับจิตของเรานั้นอยู่เหนืออารมณ์จิตเรียกว่าจิตนั้นเห็นจิตเรียกว่าจิตนั้นรู้ทันจิตเรียกว่าจิตนั้นรู้เข้าใจสิ่งที่เกิดดับทั้งหมดเรียกว่าจิตเห็นจิตจิตรู้ทันจิตเมื่อจิตเห็นจิตชัดเจนแจ่มแจ้งแล้วความผ่องใสในจิตก็เกิดขึ้นคำว่าความผ่องใสนั้นแปลว่าจิตบริสุทธิ์สะอาดหมดจดเมื่อจิตผ่องใสสะอาดหมดจดแล้วความทุกข์ไม่มีที่ให้เกาะความทุกข์ไม่มีที่ให้อาศัยอยู่วิบากกรรมถูกทำลายล้างหมดจนกลายเป็นความบริสุทธิ์เพราะเหตุแห่งความรู้แจ้งเข้าใจชัดเพราะเหตุแห่งการปล่อยวางเพราะเหตุแห่งการชัยชนะต่อการปรุงแต่งแสวงทั้งหมดนี้ธรรมจึงเป็นเครื่องหมายที่จะนำเราทุกคนไปสู่ความเป็นผู้มีบุญบารมีธรรมจึงนำเราทั้งหลายทุกคนไปก่อภพก่อชาติตามขั้นตอนของจิตดังนั้นผู้หวังความเจริญในธรรมหวังความสุขสงบเย็นในธรรมที่แท้จริงทางพระพุทธศาสนาจุดมุ่งหมายใหญ่ของเราก็ไม่อยากไปเกิดในที่ต่ำจิตของเราก็ข้ามไปสู่ภพภูมิตามพลังของจิตเราก็จะได้ไปเกิดที่สูงจิตของเราก็จะได้ดำเนินไปสู่ความพ้นจากกองทุกข์พ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดถ้าจิตของเราไม่พ้นจากกองทุกข์ไม่พ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดจิตของเราก็ไปเป็นเทพเป็นพรหมรอการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าแต่ละองค์มาเมื่อพระองค์ขึ้นไปเทศนาธรรมหรือตนเองลงมาสดับธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าท่านก็จะบรรลุพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดในสถานที่ข้างหน้าด้วยเหตุนี้เรานักปฏิบัติธรรมทั้งหมดเรานักปฏิบัติธรรมทั้งหลายจุดมุ่งหมายของการปฏิบัติเพราะเราต้องการส่งจิตวิญญาณของเรานั้นไปสู่ภพภูมิที่ดีเช่นไปเกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นมนุษย์สมบัติเป็นมนุษย์ที่เพียบพร้อมด้วยทุกสิ่งทุกอย่างเป็นมนุษย์สมบัติถ้าไม่หลุดสูงขึ้นไปถ้าหลุดสูงไปจากมนุษย์สมบัติก็
ก็ไปสู่สวรรคสมบัติสูงไปจากสวรรคสมบัติก็ไปสู่นิพพานสมบัติแล้วเราก็เข้าสู่การบรรลุเป็นพระอรหันต์ไม่กลับมาก่อภพชาติอีกการที่เราเกิดมาบนโลกใบนี้ที่เราโชคดีในการเกิดมาเป็นมนุษย์นั้นเพราะเราต้องการมีโอกาสสดับธรรมมีโอกาสปฏิบัติธรรมมีโอกาสสร้างบารมีให้จิตของเรานั้นพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดการเกิดแต่ละภพแต่ละชาติของเราทุกครั้งที่เกิดจะต้องพลัดพรากจะต้องมีความเศร้าโศกรำไรรำพันจะต้องทุกข์ทรมานกับการเกิดมาเป็นมนุษย์ไม่มีที่สิ้นสุดด้วยเหตุนี้องค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงสั่งสอนให้พวกเราทุกคนนั้นฝึกหัดปฏิบัติจิตของตนหรือว่าปฏิบัติธรรมให้ธรรมนั้นเกิดมีที่จิตของเราเมื่อธรรมเกิดมีที่จิตของเราแล้วธรรมนั้นแหละจะส่งเราไปสู่ภพภูมิที่สูงขึ้นภพภูมิของมนุษย์ภพภูมิของจิตมนุษย์ในโลกนี้มีตั้งหลายภพภูมิเริ่มต้นตั้งแต่นรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานไปจนถึงมนุษย์ไปจนถึงเทพเทวดาอินทร์พรหมไปจนถึงพระอรหันต์ทั้งหมดที่กล่าวมานี้ก็คือภพภูมิของจิตที่อาศัยอยู่จิตของบุคคลใดฝึกไว้อย่างไรจิตของบุคคลนั้นก็ไปสู่ภพภูมินั้นจึงสรุปหัวข้อใหญ่ใจความสำคัญว่าการปฏิบัติธรรมคือการทรงจิตของเราไปสู่ภูมิที่สูงขึ้นสูงขึ้นจนในที่สุดก็บรรลุพระอรหันต์ไม่กลับมาก่อภพก่อชาติอีกพระธรรมคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าสิ้นสุดลงตรงนี้จิตของเราก็จบลงตรงนี้ดังนั้นขอให้ท่านทั้งหลายที่ตั้งใจฝึกหัดปฏิบัติธรรมจงประสบแต่ความสุขความเจริญจงประสบชัยชนะจงประสบความสำเร็จตามฐานานุรูปแห่งธรรมทุกประการเทอญ